ขาก็ถ่ายกันได้หมดก็ทุกชาติในอาเซียนมีถ่ายหมดไทยไม่มีถ่ายลุ้นเต็มที่คือดูผ่านช่องทางออนไลน์แต่คนภาคเองก็ยังไม่รู้ว่าถ่ายช่องอะไรโอเคยังก๊อปเพจกูไปตั้งชื่อแล้วก็ไปถ่ายบอลแปะเว็บพนันเนี่ยมึงก็อย่าไปคิดเลยว่ามันจะมีคนมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลให้เราดูเรื่องที่คงต้องพูดถึงมากที่สุดณเวลานี้คือการที่ AFF Mitsubishi Electric ครับมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงไม่มีถ่ายทอดสดให้ดูจุดที่ไม่มีถ่ายทอดสดอ่ะแน่นอนแหละว่าบททดสอบหรือบทวิเคราะห์ของใครหลายๆคนพูดว่า1กระแสไม่ได้แต่คนก็อยากดูอยู่แต่แค่ว่าไอ้เม็ดเงินที่ลงทุนไปของคนที่เขามองอ่ะมันจะคุ้มกับที่เขาลงทุนหรือเปล่าเพราะต้องยอมแล้วกระแสทีมชาติไทยตอนเนี้ยมันเป็นแง่ลบมากกว่าแง่บวกและยิ่งแม่งไปอุ่นเครื่องแพ้ไต้หวันเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นการทดลองทีมอ่ะแต่มันส่งผลต่อการเรื่องนี้นะมันส่งผลใช่มั้ยล่ะกระแสไม่ได้นั่นคือ1บางคนให้เหตุผลพี่ต้องก็มันอยู่ในช่วงบอลโลกไม่ต้องอ้างก็เขามีหมดให้ดูหมดแล้วเราประเทศไทยเบอร์1อาเซียนเวียดนามยังเอาไปล้อเลยก็เรามีก็เวียดนามก็ถ่ายบอลโลกไงเขาก็ถ่ายกันได้หมดก็ทุกชาติในอาเซียนมีถ่ายหมดไทยไม่มีถ่ายจะอ้างอะไรอ่ะอ้าวผมถามมันจะอ้างอะไรกันอีกทุกวันนี้นะผมมองว่าเราอะอยากเดินหน้าต่อเราต้องลดข้ออ้างในหัวออกไปให้หมดเข้าใจไหมข้ออ้างเยอะเราติดกับดักข้ออ้างลองทีมไต้หวันอุ่นเครื่องแพ้หนูมันลองทีมฟีฟ่าเดย์เอมเนี่ยนั่นแหละแล้วนัดวันต่อไปเอาชุดใหญ่อุ่นแบงคอกอุ่นแบบปิดถ้าถามว่าณวันนี้อัปเดตให้คนรู้เนี่ยว่าถ่ายทอดสดมันจะไม่มีจริงๆเหรอเนี่ยดูทรงแล้วพรุ่งนี้ไม่น่ามีว่ะคือแมตช์แรกอาจจะไม่ทันแต่แมตช์แรกเนี่ยมีถ่ายทอดสดให้ดูแต่คุณต้องเดินทางไปดูเองเอาสมมติอยู่ศรีสะเกษอ่ะเนี่ยดูไลฟ์อยู่เครื่องบินมาโอ้ยต้องไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีถ่ายเดี๋ยวกูส่งลิงก์เถื่อนให้ก็ได้ไม่มีถ่ายทอดสดแบบถูกลิขสิทธิ์นอกจากคุณจะไปดูของวอลเล็ตที่เขาจะจัดถ่ายทอดสดเพราะวอลเล็ตเป็นสปอนเซอร์ AFF เขาก็ยิงสัญญาณมาถ่ายแต่เขาไม่สามารถถ่ายผ่านทีวีให้คนดูแบบนั้นได้เขาเพียงแค่ถ่ายเพื่อจัดอีเวนต์ได้เท่านั้นมีหน้ากับมีคุณภาพวอลิกเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของทัวร์นาเมนต์นี้ใช่เพราะฉะนั้นเขาจึงได้อภิสิทธิ์ในการที่เอามาทำเพื่อจัดอีเวนต์แต่อีเวนต์ได้แต่ไม่สามารถขายลิขสิทธิ์เพื่อถ่ายทอดผ่านต้องทีวีผ่านออนไลน์ผ่านอะไรได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ลุ้นเต็มที่คือดูผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ใช่ช่องทางธรรมชาตินะเป็นช่องทางออนไลน์ที่เขาอาจจะประกาศว่าเว็บไซต์เว็บไซต์นึงอาจจะมีการประกาศแต่ไม่รู้ทันหรือเปล่าเพราะคนภาคก็เป็นพี่เจกับพี่โบโบเพราะวันนี้พี่เจพี่โบโบเหมือนไปเพจเทสแต่คนภาคเองก็ยังไม่รู้ว่าถ่ายช่องอะไรโอเคเพราะฉะนั้นผมเล่าตรงนี้ได้ว่า มีลูกค้าเนี่ยติดต่อมา ว่าจะโปรโมทช่องทางการถ่ายทอดสดอันนี้คือเล่าให้ฟังนะว่ามีคนติดต่อมาว่าอยากจะให้โปรโมทช่องทางการถ่ายทอดสดแต่ไม่สามารถแจ้งได้ว่าเป็นที่ไหนซึ่งเขาถามราคาไปแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็คงคอนเฟิร์มมาทีนี้มันเหลือคือพรุ่งนี้วันสุดท้ายละแต่พรุ่งนี้ผมว่าไม่ทันละฟรีทีวีไม่ได้แล้วจะทันไงพี่เต้แต่พรุ่งนี้แล้วไม่มีอ่ะพี่ว่าไม่ใช่ฟรีทีวีหรอกไม่ผมว่าไม่มีทัวร์นาเมนต์อาจจะไม่มีเอางี้เอางี้พี่ว่าเราต้องคุยกันแบบเข้าใจก่อนว่า1เลยเนี่ยคนทำทีวีเนี่ยมันอยู่ในช่วงขาลงที่ไม่ดีมันอยู่ในช่วงขาลงที่สุดแล้วอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องลงทุนเขาก็ไม่ลงทุนหรอกใช่ถามว่าเราเข้าใจง่ายๆคือลิขสิทธิ์60 70ล้านเนี่ยคุณให้เขาซื้ออ่ะคุณคิดว่าเขาขายสปอนเซอร์ได้เปล่าไม่มันยากด้วยตอนยากมากนะเพราะกระแสก็ไม่ค่อยดีด้วยกระแสก็ไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ซื้อแล้วก็ภาพลักษณ์อ่ะโดนวิจารณ์เยอะไงมันก็หลายอย่างที่ได้ถามว่าไอ้อย่างนึงที่เราเคยบอกก่อนนั่นเนี่ยคือฝั่งสมาคมไม่ได้ผิดต่อการคือเบื้องหลังของคนทำฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ได้ผิดเรื่องของการที่หาคนมาถ่ายไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้ผิดแต่ในอดีตเนี่ยสมาคมมีหน้าที่ในการที่มีคอนเนคชั่นจัดให้ทีมชาติไทยมีมูลค่ามากที่สุดด้วยถูกต้องให้ทีมชาติไทยมีมูลค่าทำให้ทีมชาติไทยมันสามารถขายได้ถูกต้องจึงมีคนเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ตามกลไกทางการตลาดเพราะว่าทีมชาติไทยไม่ใช่กดมาแฮปอะไรเหมือนบอลต้องมันใครซื้อก็ได้คุณเอาง่ายๆเลยว่าทีมชาติไทยวันนี้กับทัวร์นาเมนต์นี้มันก็เหมือนผักเหมือนปลาใช่คุณทำให้มันดูอ่อนคุณทำให้มันดูกระจอกทำให้มันดูมูลค่าตกถูกลงเพราะฉะนั้นคนที่เขามาจ่ายตลาดมาเห็นเขาก็ไม่อยากเขาก็ไม่ลงทุนกับอย่างอื่นที่มันจะเป็นกำไรอ่ะเขาไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมราคามันเท่าเดิมดีไม่ดีแพงขึ้นแต่ของมันห่วยลงเอาเราคิดว่าเป็นเหมือนพ่อค้าแม่ค้าถูกไหมต้องวันนี้ของมันไม่ดีราคาแพงเท่าเดิมกูไปซื้ออย่างอื่นทำกำไรให้กูดีกว่า
อันนี้เรามองเข้าใจของคนที่เป็นเจ้าของสื่อสมมติวันนึงกูดูมันไทยเป็นช่องทีวีอ่ะกูยังต้องมานั่งคิดเลยว่ากูจะคุ้มเหรอกับกูซื้อทีมชาติไทยวันนี้จะบอกให้เราไปแบบไปซื้อแบบให้ใครไปซื้อง่ายๆเนี่ยยากมันต้องขึ้นอยู่ผลงานเพราะฉะนั้นแปลว่าสมาคมไม่ได้ผิดต่อการไม่หาจนมีการถ่ายทอดสดแต่เขาผิดตรงต้นตอที่วันนี้ผลงานมันเสียหายคือจัดการยังไงให้ทีมชาติไทยต้องยอมรับว่ามันกระแสลดลงต้องทั้งที่ปกดีๆมันขึ้นนะก็ปีที่แล้วยังดังอยู่เลยโถปีที่แล้วเรตติ้ง10เรตติ้ง10ในทีวีเนี่ยมันสูงนะตอนพี่ทำงานเจมส์แกมมี่นะกูทำรายการฮัลโหลวันหยุดเรตติ้ง 0.8 ไอ้ซ่าถ้า10นี่ก็คือแบบสุด 0.8 นี่กูเก่งมากแล้วนะ 0.8 0.4 0.6 นี่คือแบบธรรมดาว่าได้1อะเรตติ้ง1ในทีวีอันนี้คือแม่งทะลุ10เลยมึงเก่งมากนะทำทีวีเรตติ้ง1นี่คือมึงเก่งมากนะตอนนั้นทำงานแกมมี่นะผังเวลาสรุปออกมาใครแม่งอยู่เบื้องหลังทำเรตติ้งได้1อ่ะคือเท่เลยเก่งสัตว์ในยุคนี้แต่นี่มันฟุตบอลไทยทีมชาติไทยแข่ง AFF ปีที่แล้วเรตติ้ง10ใช่คนพูดถึงนัดชนะเวียดนามแล้วก็ชนะอินโดได้แชมป์แล้วอยู่ดีมูลค่ามันไปต่อไม่ได้ได้ไงใช่ภายในปีเดียวนะต้องภายในปีเดียวนะเราเพิ่งแข่งกันที่ปีที่แล้วอันนั้นคืออย่างหนึ่งทีนี้อย่างที่สองเราต้องเข้าใจความผิดที่พวกเรากันเองแม่งแย่ด้วยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มึงไม่ดูของถูกลิขสิทธิ์พฤติกรรมพวกมึงใช่ที่ไม่ดูของถูกลิขสิทธิ์จ่ายเงินตามกลไกตลาดมันจึงทำให้คนขายเขาไม่ซื้อใช่ดูให้ถูกลิขสิทธิ์ดูคือดูในช่องทางเขาไม่ใช่ AIS Play ซื้อไทยลีก49บาท มึงก็บ่นผมซื้อหมดนะฟุตบอลผมดูถูกลิขสิทธิ์หมดเหมือนกันพี่ดูทูวิชั่นพี่ดูพรีเมียร์ลีกจ่ายทั้งซีซั่น1,900 AIS ก็ผมก็จ่ายแชมเปี้ยนลีกเดือนละ199จ่ายหมดบอลไทยเดือนละ49บาทแต่ไม่หมดนะแต่มันไม่ใช่อย่างคนอย่างเราทุกคนไงมันก็มีบางถูกต้องแต่ถามว่าในมุมนึงบางคนก็ไปโอเคในระดับแบบเศรษฐกิจที่อะไรนั้นมันอีกเรื่องแล้วความห่วยแตกตรงนั้นไม่พูดแต่ถามว่าอย่างนึงที่มันทำให้คนที่จะซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยเขาไม่ซื้อเนี่ยเพราะตรงนี้เพราะท้ายคุณไปดูเถื่อนเนี่ยคุณไปดูต้นตอจากเขาที่ซื้อมาอีกทีเขาไม่ได้ตัวเลขเรตติ้งไม่ได้ถึงเขามันก็เขาไปต่อไม่ได้แล้วเขาจะไปขายใครอ่ะถ้าทำแล้วมันเจ๊งเขาก็ไม่ทำอยู่แล้วถูกต้องมันไม่มีใครที่มาทำแล้วแบบโอ้โหเอาใจมาแล้วไม่ได้หวังอะไรมันยากนะใช่แล้วแต่มันก็ที่น่าใจหายคือมันคือทีมชาติไทยไงใช่ไงทีมชาติไทยสามารถมันมีไหมแบบฝรั่งเศสเตะยูโรไม่มีเอ็มบัปเป้เตะถ้ามาโครงบอกว่าซอรี่ซอด้วงไม่มีหรอกไม่มีประธานีมาโครงบอกโทษทีไม่มีเจ้าไหนสนใจซื้อไม่มีฝรั่งเศสไม่มีเอาฝรั่งเศสเป็นแชมป์อะไรแชมป์โลกรอบที่แล้วไม่ซื้อมันก็คงตลกไหมไม่มีไม่มีหรอกไม่มีแค่ทีไทยเที่ยวเดียวก็ทีมอื่นยังมีกัมพูชายังมีถ่ายเลยสปปลาวก็ถ่ายได้เห็นปะล่ะเนี่ยเห็นว่าไอ้ปาร์คบอกช่องเถื่อนคนดู 90,000 ถามว่า 90,000 เนี้ยคนที่เขาจ่ายเงินน่ะเพื่อซื้อลิขสิทธิ์เขาได้อะไรเขาได้อะไรไหมอ่ะใช่เขาท้อเขาได้ตัวเลขแค่1นะจากไอ้ต้นตอที่มึงดูดสัญญาไปแล้ว 90,000 นั้นไม่ได้มีประโยชน์ผมจึงบอกไงช่วยอุดหนุนของที่เป็นถูกลิขสิทธิ์เพราะนั้นเรื่องนี้เราต้องปรับถ้าตีตรงนี้ก่อนนะในฐานะคนดูถ้าเราตีกันเองนะคือถ้าคุณยังเป็นหนึ่งในคนดูที่คุณเข้าว้าฟุตบอลคุณเข้าเว็บไซต์นั้นนี่เพื่อไปดูลิงก์เถื่อนแล้วคุณยังก๊อปเพจกูไปตั้งชื่อแล้วก็ไปถ่ายบอลแปะเว็บพนันเนี่ยมึงก็อย่าไปคิดเลยว่ามันจะมีคนมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลให้เราดูคนทำก็ท้ออันนี้ก็เห็นใจเหมือนกันถูกไหมอันนี้สองด้านนะเราต้องคุยกันสองด้านนะทีมชาติไทยมัดแฮมัดแครี่เย็ดแค่ทีมชาติไทยไปมั้งยูโรมัดแฮไม่เกี่ยวนะกับอันเนี้ยแทนที่จะขวดไอ้ท่านจะมีไอ้มัดแฮนี่ก็ทีมชาติไทยนะไอ้มัดแฮมัดแครี่อ่ะมึงควรมีทีมชาติไทยนะเพราะว่ามันทีมชาติไงคำว่าชาติไทยนะไม่มีมันหน้าเป็นห่วงนะเว้ยนะครับทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribeหลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ subscribe กันทำไมกดนี้พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ